สวัสดีครับผมนาแดมนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max นะฮะทำกุญแจรีโมทเหมือนแท้2ปุ่มฮะกดล็อกครับนี่ครับไฟกระพริบ1ครั้งรถล็อกแล้วนะฮะโอเคนะครับเริ่มครับเห็นรถล็อกนะฮะต่อไปครับกดคลายล็อกครับไฟกระพริบ2ครั้งนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับทดสอบสตาร์ทดูหน่อยดิฮะเหมือนแท้นะครับมีโลโก้ Isuzu ด้วยนะครับ2ปุ่มเดี๋ยวขออนุญาตครับเข้าไปข้างในนะฮะเครื่องติดนะครับปิดประตูครับปิดประตูนะฮะดูนะฮะภายใน30วิกดล็อกนะฮะอย่าเบรกนะครับประตูจะล็อกเองนะครับดูนะฮะสักครู่ครับประตูสนิทหมดนะฮะจะเบรกประตูล็อกแล้วครับดับเครื่องประตูจะคลายล็อกอัตโนมัตินี่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Isuzu อยู่สนใจทำกุญแจนะครับ2ปุ่มเหมือนแท้แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาแดมครับ0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ